มาเข้าบ้านกันแม่คุณแม่สวัสดีค่ะมาถึงกันแล้วเหรอคะโอ้โหนี่หลานย่าใช่ไหมลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอบอลินลูกมาให้ย่าอุ้มหน่อยสิลูกมาลูกมามาให้ย่าอุ้มหน่อยไม่คุณแม่คะถ้าไงเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำความสะอาดห้องก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่นอนห้องโมลินไปก่อนนะคะได้ลูกไม่เอาเนี่ยมาห้องของหนูแม่มาครั้งนี้คงไม่กลับแล้วมั้งก็ดีแล้วนี่เห็นคุณบ่นว่าไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนเลยแม่มาจะได้ช่วยคุณแบกเบาภาระได้ด้วยไงถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะฉันคงดีใจจะพูดอะไรไม่ออกอ่ะแต่นี่ลูกเราอายุ5ขวบแล้วนะตั้งแต่ฉันคลอดจนตอนนี้ลูก5ขวบอ่ะแม่เคยบอกสักครั้งไหมว่าอยากจะมาช่วยเลี้ยงอ่ะพอมาวันนี้ไม่มีใครต้องการแม่แล้วไงเพราะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่บ้านนอกที่แม่ขายไปเพื่อเอาเงินไปซื้อบ้านให้พี่ใหญ่หรือว่าเงินเก็บของแม่ทั้งหมดอ่ะแม่ก็ยกให้พี่ใหญ่ไงอายุก็มากแล้วอ่ะสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงคงไม่มีใครต้องการแล้วสิถึงมาหาเราอ่ะไม่รู้แหละฉันไม่ยอมหรอกนะถ้าแม่จะมาอยู่ตลอดไปแบบเนี้ยวันนี้แม่ตื่นสายไปหน่อยอะลูกเดี๋ยวแม่ไปเตรียมอาหารเช้าให้นะลูกนะคงไม่ต้องแล้วล่ะค่ะคุณแม่หนูเตรียมเสร็จแล้วไปกินด้วยกันสิคะโมลินเดี๋ยวย่าปอกไข่ให้กินนะลูกนะไม่หนูไม่กินนั้นเดี๋ยวกินอาหารเช้าเสร็จแล้วอ่ะแม่จะพาหลานไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวโมลินก็ต้องไปโรงเรียนแล้วค่ะแม่ตอนวันเนี้ยเราสองคนจะกินอะไรล่ะแม่จะได้ทำเตรียมไว้ให้คงไม่ต้องหรอกค่ะที่ทำงานเราอยู่ไกลจากบ้านมากเลยค่ะเดี๋ยวเราหากินเองข้างนอกก็ได้ค่ะนั้นเดี๋ยวแม่ไปทำความสะอาดในครัวก่อนนะลูกนะขนาดนี้ดูแล้วบ้านหลังนี้คงไม่ต้องการคนแก่ๆคนนี้แล้วสินะแม่ครับมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวยมคิดว่าแม่ไม่อยากมีความสุขเหรอแม่เดินทางมาตั้งไกลจากบ้านนอกเพื่อที่จะมาแบ่งเบาภาระของเราสองคนแต่ยมดูสีหน้าเมียแกสิทำเหมือนกับแม่น่ะผิดอะไรนักหนาแม่ครับผมจะเล่านิทานให้ฟังนะครับมีอยู่วันหนึ่งผมออกไปทำงานฝนตกหนักมากผมเลยยืนโบกรถอยู่ข้างถนนโบกรถอยู่ตั้งนานไม่มีรถแม้แต่คันเดียว
จนสุดท้ายผมตัดสินใจวิ่งตากฝนกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านแกก็เด้งขึ้นมาว่ามีรถว่างรับผมแล้วแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอะลูกก็ลูกก็ถึงบ้านแล้วมันไม่สายเกินไปเหรอลูกก็ใช่ไงครับอะไรที่มันสายไปมันก็ไม่มีความหมายแล้วจริงไหมตอนนั้นตอนที่คิมเขาท้องตอนที่คิมเขาคลอดลูกเราต้องการแม่มากตอนที่คิมเขาอยู่ไฟเราไปขอร้องแม่ขอร้องแล้วขอร้องอีกแม่ก็ไม่ยอมมาก็มีแต่คิมที่ต้องดูแลตัวเองเพียงคนเดียวแล้วยังมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุคิมเขาต้องดูแลทั้งผมทั้งลูกแล้วยังต้องออกไปทำงานคิมก็เลยโทรหาแม่ขอให้แม่มาช่วยเลี้ยงดูหลานแม่ก็ไม่ยอมมาแม่ให้เหตุผลว่าแม่ต้องดูแลน้องตรงๆลูกชายพี่ใหญ่ก็เลยมาไม่ได้สุดท้ายคิมไม่มีทางเลือกคิมก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผมกับลูกแม่รู้ไหมว่ากว่าคิมจะผ่านจุดๆนั้นมาได้มันไม่ง่ายเลยนะครับก็ตอนนี้แม่ก็มาช่วยเราสองคนแล้วไงนะครับความรู้สึกของคนเรามันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายนึงไม่ใช่เหรอครับตอนนี้แม่ไม่เหลือใครแล้วแม่ถึงจะมานึกถึงพวกเรามาเรียกร้องให้พวกเราทำดีกับแม่ให้พวกเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้หรอกค่ะแม่ความรู้สึกของเรามันฝืนกันไม่ได้หรอกนะครับ